นะครับพระคุณเจ้าทุกรูปญาติโยมทุกคนที่เราได้เพียรพยายามทำหน้าที่ในการฝึกฝนอบรมบ่มจิตบ่มใจของตนเองอันนี้เป็นเรื่องที่งดงามและเป็นเรื่องที่ถูกต้องด้วยแต่ในส่วนที่กับผมเนื้ออาตมาเป็นผู้ดูแลเป็นผู้ปกครองถ้าพูดอีกทีหนึ่งก็ต้องมีหน้าที่ในการแนะนำพร่ำสอนทั้งรับผิดทั้งรับชอบในการเป็นอยู่ตั้งแต่การเป็นอยู่การเป็นไปการแสดงออกทางคำพูดคำจาทุกอย่างเลยแม้แต่เราจากที่นี่ไปอยู่ที่ไหนมันก็ไม่พ้นความรับผิดชอบหรอกโยมลองนึกถึงคนเป็นพ่อเป็นแม่สิปัดความรับผิดชอบลูกได้ไหมจะไปอยู่ไกลกรุงเทพปักใต้หรือแม้แต่ต่างประเทศมันก็ต้องตามคิดรับผิดชอบคนอื่นไม่รู้ตามาไม่รู้หรอกว่าพ่อแม่คนอื่นเขาเป็นยังไงแต่ในความรู้สึกอาตมานี่เดาใจว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นส่วนหนึ่งก็คือห่วงใยในความรับผิดชอบอีกส่วนหนึ่งก็ตามภูมิใจตามดีใจถึงแม้ลูกจะได้ดีมีสุขมีความเจริญก้าวหน้าแต่ผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็ยังหวงคอยตักคอยเตือนให้รักษาความดีเอาไว้นะเมื่อลูกประสบความสำเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองก็ต้องบอกลูกไว้ให้รักษาความดีไว้อย่าประมาททำไมต้องยกตัวอย่างก็นี่คือความรับผิดชอบเพียงแค่เล่าให้เราฟังว่าผู้เป็นครูบาอาจารย์ท่านก็อย่างนั้นครูอาจารย์ในโรงเรียนก็ตามพ่อแม่ให้กำเนิดก็ตามแม้แต่หัวหน้าหน่วยงานก็เหมือนกันนั่นมันคือหน้าที่ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้สอนไว้ยิ่งพวกเราคงจะจำได้มันไม่นานนะวันที่เราจะอธิษฐานพรรษา เราได้บอกว่าขอท่านจงเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจักอาศัยท่านอยู่บางทีก็ดูพวกเรามีความภาคความเพียรพยายามก็น่ายินดีอนุโมทนาแต่ส่วนหนึ่งก็เป็นห่วงที่ย้ำเสมอว่าอย่ามาบ้าฤทธิ์บ้าเดชอย่าเอาเห็นนั่นเห็นนี่มาอวดมาอ้างเดี๋ยวมันจะบ้าทำไมอาตมาต้องพูดอย่างนี้เพราะเมื่อเรายังไม่เข้าใจในคำสอนไม่เข้าใจเป้าหมายที่ถูกต้องดีงามมันก็จะเอาส่วนนี้มาอ้างคนหนึ่งว่าเห็นคนไม่เห็นก็อยากเห็นก็ปั้นเรื่องขึ้นมาหลอกตนเองเชื่อนั่นแหละหลอกตนเองในสิ่งที่ตนเองสร้างมันขึ้นมาก็เลยพยายามย้ำไม่ให้เราไปสนใจไม่ไปให้น้ำหนักแต่ถ้ามันจะเกิดจะมีขึ้นเราก็เพียงแค่ดูแค่รู้แต่อย่าไปหลงคำของหลวงปู่พุทธานิโยหลวงปู่บอกว่านิมิตที่เราเห็นมันเห็นจริงมันเห็นจริงๆแต่นิมิต
มันไม่ได้จริงเห็นจริงเกิดขึ้นจริงแต่มันไม่ใช่ของจริงก็เหมือนกับเราฝันเราฝันจริงไหมก็ฝันจริงๆแต่มันไม่ใช่เรื่องจริงน้อยนักที่มันจะจริงไปตามนิมิตตามที่เราเห็นน้อยนักร้อยละหนึ่งก็ทั้งยากบุคคลผู้จะเห็นตามเห็นนิมิตแล้วมันจริงอาจจะเป็นบุญด้วยแล้วก็กิเลสในใจมันน้อยอย่าว่าแต่ฝันนะนิมิตในสมาธิหรือแม้แต่ฝันเนี่ยก็มีเหตุมีปัจจัยธาตุกำเริบก็มีเทพสังหรณ์ก็มีจิตมันครุ่นคิดเรื่องนั้นมากก็ดีเป็นอยู่นะทุกคนเป็นบางเรื่องที่เรากังวลมันก็ปรากฏตมาสังเกตเมื่อคืนเนี่ยจิตใต้สำนึกเนี่ยมันไม่หลอกนะมันไม่หลอกถ้ามาฝันไปเหมือนกับว่าอยู่เหมือนกับชายแดนพม่าแต่มันกลับรู้เพราะสติเรามันไม่มั่นคงเนี่ยมันรู้ไม่ทันมันกลับเปลี่ยนปิ๊บแป๊บปิ๊บแป๊บไปเราก็ยังจับไม่ได้นานๆอาตมาจะจำได้จำความฝันเหมือนกับขี่รถกอล์ฟขึ้นเขาลงเขาหลงหน้าหลงหลังไปแป๊บหนึ่งทีนี้มันหายเหมือนกับเราเดินทุดงมาคนเดียวแบกบาดสะพายกรดขึ้นเขาที่สูงสูงชันชันหลงเข้าไปในกลุ่มของบุคคลที่พูดกันไม่รู้เรื่องนี่จิตใต้สำนึกแต่ปกติอาตมาจะเป็นคนกลัวในฝันนั้นก็กลัวแต่มันกล้าปกติจะกลัวแบบไม่กล้าแต่นี่ในนี้มันกล้าอยู่มันจะเดินคนเดียวไม่รู้ทิศทางว่าเราจะกลับมาบ้านมาวัดได้ยังไงแล้วจิตใต้สำนึกมันก็บอกว่าเราไปอีกนิดหนึ่งมันก็คงจะพบรถของเราพบรถก๊อฟอาจจะไปจอดรออยู่ข้างหน้ามันจะเป็นไปได้ยังไงมันก็จิตตัวหนึ่งมันก็บอกแล้วแน่ใจไหมว่าถนนเส้นนี้ถึงมันเป็นทางดินมันจะสะอาดอยู่ก็ตามแต่เราไม่แน่ใจว่าถนนเส้นนี้มันจะออกไปฝั่งพม่าหรือมันจะเข้ามาประเทศไทยเราไม่สามารถจะรู้ได้ไม่ปลอดภัยนะนี่ตัวนี้มันไม่ได้สั่งแต่จิตไร้สำนึกตรงนี้มันทำงานโดยอัตโนมัติเราจะหลับหรือเราจะฝันฉะนั้นอาตมาจึงมานึกถึงพวกเราพร้อมทั้งตัวอาตมาเองด้วยว่าปฏิบัติไม่ได้จับจิตจับความรู้สึกตนเองไม่ได้ไม่รู้จิตของตนเองมันน่าเป็นห่วงถึงแม้เราจะภาคเพียรในการประพฤติปฏิบัติตั้งหน้าตั้งตาเอาจริงเอาจังถ้าเราไม่รู้จักนิสัยตนเองอันนี้ประเด็นนะถ้าเราไม่รู้จักนิสัยตนเองไม่เห็นจิตตนเองว่ามันมีเล่ห์มีเหลี่ยมอะไรในการแสดงออกอันนี้เราจะแก้ไขตนเองไม่ได้เลยอันนี้คือประเด็นใหญ่ถึงเราจะเพียรประพฤติปฏิบัติเอาจริงเอาจังทำงานหามรุ่งหามค่ำอย่างทำงานวัดเนี่ยก็ทำเต็มที่แต่ถ้าเราไม่เห็นใจเราว่าเราทำเพื่ออะไรไม่เข้าใจตนเองว่าเราทำเพื่ออะไรอยากให้พระอาจารย์ยกย่องหรือมันอาจจะมีเป็นธรรมดาทุกคนต้องการกำลังใจอาตมาก็ต้องการกำลังใจเราไม่รีบลบความรู้สึกเช่นนี้ออก
การปฏิบัติมันจะไร้ผลมันจะเหนื่อยเปล่าเพราะวันเวลาของชีวิตมันอาจจะไม่เพียงพอในการแก้นิสัยตัวเองพระอาจารย์จึงตีเราว่าเราอย่าโกรธนะถ้าโกรธให้โง่นะถ้าพระอาจารย์ด่าเนี่ยให้รู้สึกเป็นบุญทันทีให้รู้สึกเป็นบุญทันทีแล้วก็ย้อนกลับมาดูว่าเราพูดเราทำเนี่ยมันสมควรไหมบางทีเราก็ไม่รู้บางทีไม่ได้ตั้งใจแต่บางทีมันโง่จริงๆทุกคนก็เคยเป็นอันนี้มันน่าห่วงถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้ปั๊บจับประเด็นตรงนี้ได้การปฏิบัติเราจะง่ายแม้มันไม่สงบไม่ได้เห็นอะไรแต่กิเลสมันสะเทือนกิเลสมันสะเทือนกิเลสมันโดนทำร้ายการปฏิบัติธรรมก็เพื่อจะเอาชนะกิเลสเท่านั้นเองนะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและกิเลสของโลกเราปฏิญญาณตนว่าเป็นสาวกเป็นผู้นับถือพระองค์เราก็ต้องฆ่ากิเลสไม่ใช่เลี้ยงกิเลสคนแก้ตัวเนี่ยนึกถึงคำนี้พอดีปู่ย่าตายายบอกว่าคนดีชอบแก้ไขคนจันไรชอบแก้ตัวอันนี้ไม่ได้ด่าคนถ้าเราพูดแบบภาษาคนก็เหมือนกับด่ามันน่าโกรธมันน่าแค้นมันน่าเสียใจแต่มองในทางธรรมเนี่ยมันน่าขอบคุณเพราะเราไปเข้าข้างกิเลสเหตุแห่งความทุกข์เหตุแห่งความเดือดร้อนเหตุแห่งความลำบากลำบนที่เราเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเนี่ยเดี๋ยวโกรธคนนั้นเดี๋ยวแค้นคนนี้น้อยใจคนนี้กินไม่ได้นอนไม่หลับผูกอาฆาตพยาบาทจองเวรนี่คือกิเลสทั้งหมดเป็นผลผลิตของกิเลสทั้งหมดเลยที่เราไปรักที่เราไปชอบไปโกรธไปเกลียดไปแค้นจนนอนไม่หลับอาฆาตพยาบาทจองเวรเป็นผลผลิตของกิเลสที่มาจากความโลภความโกรธความหลงทั้งหมดแล้วทำไมเราจะไม่ฆ่ามันล่ะไม่ทำร้ายมันล่ะถ้าเลี้ยงมันไว้เอาใจมันไว้เราก็ต้องร้องไห้อีกไม่รู้กี่ครั้งเสียใจอีกไม่รู้กี่ครั้งจะโกรธคนอีกไม่รู้กี่ครั้งจะอาฆาตพยาบาทจองเวรคนไม่รู้อีกกี่ครั้งจะไปอิจฉาริษยาน้อยเนื้อต่ำใจคนไม่รู้อีกกี่ร้อยกี่พันครั้งแล้วสังเกตดูสิว่าเมื่อเรารักเราโกรธเราเกลียดเรากลัวเราอิจฉาริษยาน้อยเนื้อต่ำใจมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์มันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ถ้ามันเป็นทุกข์เราจะเลี้ยงกิเลสไว้ไหมจะเข้าข้างมันไหมจะทนุถนอมมันไหมถ้าเราเข้าใจตามความเป็นจริงนะทีนี้เราจะไม่เลี้ยงมันเด็ดขาดเราจะกลั่นแกล้งมันตลอดทำร้ายมันตลอดถ้าทำได้ทำยังไงถึงจะทำร้ายกิเลสตนเองได้ทีนี้ต้องเห็นจิตตนเองจริงๆเห็นความคิดเห็นความคิดก่อนมันมารยาสาไทยมารยาของจิตจะบอกว่ายากก็ยากอยู่นะกว่าจะไปเห็นมันแต่มันก็ไม่เหลือวิสัยต้องเห็นมารยาของกิเลสที่มันล่อมันหลอกอาตมาก็โดนหลอกทุกวันมันละหลายหลายรอบแต่ถ้าเรารู้ทันปุ๊บเนี่ยเราจะดีวันดีคืนเลยนะตั้งหน้าตั้งตาอย่างนี้เพียรไปภาวนาไปปฏิบัติไปมันจะมีบางเวลาที่ท้อถึงที่สุดนะอยากให้กำลังใจทุกคนเวลาท้อนี่ก็ท้อถึงที่สุดอยากตัดพ้อต่อว่าแม้กระทั่งตัวเอง
เคยนั่งร้องไห้บ้างไหมร้องไห้น้อยใจตัวเองแต่มาเป็นมาหลายครั้งถ้ายังโง่อยู่ยังขาดสติก็คิดว่าจะต้องมีอีกแน่ๆฉะนั้นทุกคนต้องให้กำลังใจอยู่ด้วยกันนี่ท่านพูดคำหนึ่งว่ากัลยาณมิตรคือมิตรที่ดีมิตรงาม มิตรแนบมิตรแนบประโยชน์จะชอบพูดในสิ่งที่เราไม่อยากฟังไม่เชื่อก็ได้เลยมันเป็นสิทธิ์ของเรากัลยาณมิตรคือผู้ที่หวังดีปรารถนาดีต่อเราเนี่ยบางทีบางเวลาเขาจะพูดในสิ่งที่เราไม่อยากฟังอย่างคำตำหนิคำตำหนิคำคนส่วนใหญ่จะไม่ชอบเลยแต่คนจะได้ดีเพราะคำติติเพื่อก่อภาษิตจีนนะจะมาได้ยินเมื่อสมัยบวชใหม่ๆก็ยังเอามาเขียนไว้ในหนังสือธรรมบัตรนี่บางคนว่าเป็นคำพูดของอาตมามันไม่ใช่เขาบอกว่าไฟนี่ถ้าไม่เป่ามันไม่ลุกคนถ้าไม่โดนดูถูกมันไม่เจริญธรรมาได้ยินครั้งแรกก็เชื่อเลยว่ามันจริงสมัยนี้เขาก็อาจจะไม่เชื่อเพราะเขาไม่เห็นภาพเพราะไฟทุกวันนี่มันไม่ได้เป่าจะหุงข้าวต้มแกงเนี่ยเสียบไฟฟ้าก็ได้ใช้ไมโครเวฟก็ได้ใช้แก๊สตับมันก็ติดแล้วแต่สมัยก่อนเนี่ยกว่าเราจะก่อไฟหุงข้าวต้มแกงทำอาหารเนี่ยมันต้องมีขี้ฝอยมีไม้เล็กๆมาเป็นเชื้อแล้วก็เป่าแล้วเป่าอีกฟืนมันกินสั้นเข้าไปมันห่างเราก็ต้องเอาฟืนสุมเข้าแล้วก็เป่าให้มันลุกแทนที่การเป่าไฟนั้นมันจะดับถ้าไฟโดดเดียวอย่างไฟที่จุดในเทียนจุดในตะเกียงนี่เราลมเป่าแล้วมันดับใครจะเอาเทียนหุงข้าวต้มแกงบ้างน้อยถ้ามันไม่จำเป็นจริงๆแต่ถ้าทำการใหญ่มันต้องเป่าไฟถึงจะลุกเป็นกองขึ้นมาไฟถ้าไม่เป่ามันไม่ลุกคนถ้าไม่โดนดูถูกมันไม่เจริญส่วนหนึ่งที่วัดป่าโนนกุฎหล่มเป็นอย่างนี้มีวันนี้เพราะคำนี้เลยนะเนี่ยเพราะคำดูถูกเพราะคำดูแคลนทิฏฐิมานะคนมันมีอยู่แล้วทุกคนเป็นนะแต่หมายเชื่อว่าทุกคนเป็นเราก็มีศักดิ์มีสีจะมาดูถูกกันง่ายๆไม่ได้บางทีเราไม่โต้ตอบเราไม่พูดแต่เราเก็บไว้ในใจจะทำให้ดูจะทำให้ยอมรับนี่แหละเหมือนปู่น้อยเนี่ยกำลังเคารพเข้าใจครับเข้าใจครับอยู่เนี่ยถ้าลองเข้าใจครับอีกทีก็ไม่พัฒนาได้เลยเนี่ยเพราะคำเหล่านี้หลายคนที่โดนดูถูกแล้วก็สร้างเนื้อสร้างตัวจนเป็นหลักเป็นฐานเป็นมหาเศรษฐีก็มีมากที่เราได้เรียนประวัติได้รู้ประวัติเขาแล้วเราคนหนึ่งเหมือนกันมันมีโอกาสท้อแท้บางทีเราก็หลอกตนเองเนี่ยทำให้ตนเองเป็นทุกข์สังขารนี่มันปรุงวันก่อนๆ ก็พูดแล้วว่าอย่าไปเชื่อความคิดที่มันไม่ดีความคิดที่ติดลบเนี่ยอาตมาก็เป็นมาก่อนนะเป็นมามากด้วยอย่าไปเชื่อความคิดที่ติดลบอย่าว่าไปเลยว่าความคิดที่ติดลบแม้แต่ความคิดที่มันดีงามก็อย่าเชื่อเ
อย่างเราภาวนาเนี่ยให้อยู่กับปัจจุบันให้ได้คิดดีก็ทิ้งคิดร้ายก็ทิ้งหายใจรู้ปั๊บมันจะหลุดทันทีรู้ปั๊บมันจะหลุดทันทีเมื่อเราอยู่กับปัจจุบันปั๊บแล้วจิตใจเราจะแช่มชื่นกำลังใจมันจะมาถ้ามันไม่มาก็เที่ยงความทุกข์ความท้อแท้ท้อถอยมันก็ไม่เที่ยงเวลาเป็นยาวิเศษสังเกตไหมเวลามันเป็นยาวิเศษจริงๆไม่อย่างนั้นคนมันก็ร้องไห้จนตายเสียใจจนตายมันเวลาผ่านไปทุกอย่างก็ค่อยคลายเพราะมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ยั่งยืนจิตใจเราได้รับอารมณ์ใหม่ได้รับสิ่งดีสิ่งงามผ่อนคลายก็มีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสขึ้นมาอันนี้ปุถุชนเป็นอย่างนั้นจิตใจมีขึ้นมีลงมีห่อเหี่ยวมีสดชื่นแต่ว่าถ้าเราภาวนาประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ไปเพื่อให้จิตใจเรามั่นคงไม่ขึ้นไม่ลงกับอารมณ์ไม่ขึ้นไม่ลงกับความรู้สึกแต่ทำอย่างไรล่ะเราจะรักษาสภาพนั้นไว้ได้ในการดำเนินชีวิตปกติเราก็พยายามให้มันถูกต้องที่สุดมันจะไม่บั่นทอนตนเองไม่ทำให้ตนเองเป็นทุกข์ทำให้ตนเองต่ำต้อยด้อยค่ามันปรุงแต่งไปอย่างนั้นแต่ถ้าเราพยายามยืนอยู่บนความถูกต้องกิจวัตรพยายามทำในสิ่งนั้นคำพูดคำจาอยู่กับมิตรกับสหายกับเพื่อนกับฝูงก็พยายามให้มันถูกต้องเรารักษาศีลให้มันเหมือนกับเพื่อนทำการทำงานก็เหมือนกับเพื่อนเท่าที่กำลังเราจะทำอาจจะไม่เท่ากันเพราะกำลังความสามารถของแต่ละคนมันไม่เท่ากันปัญหาสุขภาพปัญหาอะไรหลายๆอย่างเราก็ให้โอกาสกันแต่ว่าเราต้องรู้ตัวว่าเราจะไม่เอาเปรียบเพื่อนเท่านั้นมันจะสบายใจไม่ว่าอยู่วัดหรืออยู่บ้านคนที่อยู่ทางบ้านชมอยู่ทางบ้านก็เหมือนกันหน่วยงานสำนักงานต่างๆทุกคนถ้าจะมีใจเป็นธรรมเราก็จะมองออกว่าเพื่อนร่วมงานของเราเจ้านายก็ตามลูกน้องก็ตามสุขภาพไม่เหมือนกันความรู้ความสามารถไม่เท่ากันแต่ขอให้ทุกคนใจซื่อมีใจซื่อมีความรักองค์กรเต็มกำลังความสามารถที่เราจะพึงกระทำได้มันจะรักกันนะมันจะรักกันแล้วอยู่กันอย่างเป็นสุขบางเวลาอาจจะท้อแท้บางวันอาจจะมีปัญหาที่ไม่รู้ใครแหละโยนเข้ามาในสำนักงานมาในกลุ่มเพื่อนพ้องหวังดีก็มีหวังร้ายก็มีเพราะคนมันมีกิเลสหมดนี่ถ้าพระอริยะเจ้านี่แน่นอนไม่ใส่ร้ายใครไม่โยนแน่แต่ปุถุชนนี่มันทำเพราะมันเชื่อว่ามันแน่เข้าใจว่าตนเองถูกอวิชชาความหลงโมหะความอวิชชาความไม่รู้โมหะคือความหลงตัณหาคือความทยานอยากกิเลสคือความเศร้าหมองเหตุแห่งความทุกข์มันทำทุกอย่างนั่นแหละดังนั้นเราจงให้กำลังใจตนเองอาศัยหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องประคับประคองชูจิตชูใจเราไว้ดังนั้นการเป็นการอยู่จึงอยากให้เราอยู่บนความถูกต้องสงบปากสงบคำอย่างอาตมาเตือนพยายามเตือนพยายามเตือนว่าอย่าพูดมากอย่าพูดเยอะคนหนึ่งพูดแล้วเราฟังแล้วก็พอไม่ต้องเสริมแต่ก่อนเราเป็นแบบนั้นหลายๆคนก็เป็นแบบนั้นแต่เวลานี้อาตมาในฐานะย้ำคำเดิมว่าในฐานะผู้นำเป็นผู้รับผิดชอบอยากพาพวกเราก้าวไปอีกก้าวหนึ่ง
ก้าวไปสู่จุดที่เราจะไม่ทุกข์มากไม่เดือดร้อนมากเพราะความขาดสติความเผลอสติการพูดมากนี่บางทีมันมีโอกาสผิดเยอะนึ่งแหละอาจจะไม่เหมาะกับการเวลาไม่เหมาะกับบุคคลเหมาะกับสถานที่เราไม่รู้ตัวพูดไปอาจจะเสียงดังเกินอย่างเมื่อเช้านั่งรถไปนี่ได้ถามปู่บุญมีว่าเป็นอะไรแต่มานั่งอยู่ด้านหน้าโชเฟอร์เขาปิดกระจกเปิดแอร์มันยังได้ยินเสียงปู่สีกับปู่บุญมีไม่เคยเป็นก็เป็นเวลามันจะเผลอเนี่ยเคาะกระจกปัง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 สามสี่รอบก็ยังไม่รู้ตัวอีกดูสิแทนที่ว่าเราจะเงียบไม่มีอะไรก็นั่งดูลมหายใจแต่หลายรูปก็นั่งดูลมหายใจไปทำสมาธิไปตามทางแต่ก็ได้มีเสียงผู้คนที่ขาดสติเคาะกระจกให้รู้ตัวสองสามครั้งก็ยังพูดอยู่ก็เลยหมุนกระจกลงแล้วก็ถามว่าเป็นอะไรกันไม่เป็นอะไรถึงเงียบนี่คือเราไม่รู้ถ้าเวลาเป็นอย่างนี้เราไม่รู้ตัวมันก็ยังไกลนั่งสมาธิได้30นาทีเป็นชั่วโมงทำได้แต่ถ้าไม่รู้ตัวอย่างนี้ก็ยังต้องเหนื่อยอีกนานมันเผลอได้แต่นี่คือบอกไว้ว่าให้รู้ตัวโดยเร็วเราจะต้องทำอย่างไรหน้าที่แต่ละเวลาในสถานที่เช่นนี้กลุ่มคนเช่นนี้จะต้องแสดงออกอย่างไรอย่างในบ้านอาจารย์เสถียรเมื่อเช้าเห็นไหมก็เข้าใจว่าพระนี่รอเพราะเราที่พระอาจารย์บอกว่ามันผิดที่อาตมาด้วยมันไม่มีวัดไหนหรอกที่เขาจะยะถาพร้อมกันแล้วปล่อยให้ญาติโยมแม่ขาวแม่ชียะถาให้พรโยมไปด้วยไม่ค่อยมีสักกี่วัดหรอกไม่ถึง10วัดหรอกทั่วประเทศไทยนี่แต่มาเห็นภาพโง่มันซื่อบื้อตายยะถามันยะถาไม่จบแน่ก็เลยถือโอกาสฝึกนี่คือต้นเหตุเนี่ยเมื่ออยู่คนเดียวรับโยมคนเดียวจะว่าได้ว่าทุกข์ก็ลองให้ดูสิทีนี้ก็เลยว่าไปพร้อมกันแต่พอเมื่อเช้าก็คงจะหลวงปู่น้อยก็คงจะรออาจารย์จรัญต่อแต่อาจารย์จรัญก็ไม่รู้กับเราพอพระไม่ว่าแต่แม่ชีก็ออกมาแต่ไม่ใช้หูใช้แต่ปากอย่างเดียวทีนี้เราไม่สังเกตว่าพระอยู่ยังไงถ้าเราสังเกตทำไมพระเงียบพระเงียบเราต้องเงียบทันทีพอไม่เงียบมันก็เดินไปเลยแต่มาก็ไม่ว่าอะไรก็ปล่อยไปก็รับเลยมันตลกไหมทีนี้นี่มองโดยถ้าคนไม่รู้กับเราเลยเนี่ยแต่ว่าอาจารย์เสถียรก็คือมาวัดประจำก็รู้อยู่แต่ถ้ามันไปที่อื่นสมมติว่าระดับไปงานผู้ว่าอย่างเงี้ยงานจังหวัดอย่างเนี้ยไม่มีคนวัดเราเลยไม่มีญาติทำเราเลยแล้วผ้าเงียบหมดไม่ชี้ยะถาไปเลยลองดูภาพมันจะออกมาแบบไหนนี่คือเรามองไม่ออกวางตนไม่ถูกอาจจะคิดดีว่าช่วยพระอาจารย์แต่เราต้องรู้ว่ามันใช่ไหมเมื่อพระเงียบทั้งหมดอันนี้พระอาจารย์ไม่ได้ดุไม่ได้ว่าแต่บอกว่านี่คือสถานการณ์หนึ่งถ้าเราขาดสติขาดการพิจารณาขาดการใคร่ครวญที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการการปฏิบัติธรรมต้องครอบคลุมแบบนี้ในการดำเนินชีวิตก็เหมือนกัน
ชาวบ้านทำการทำงานลูกเต้าเหล่าหลานเรียนหนังสือถ้ามันขาดการใคร่ครวญโยนิโสมนสิการมันจะพลาดแบบนี้พระรับประเคนก็เหมือนกันเห็นไหมมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตแต่ว่านี่คือจุดหนึ่งพอเราไม่เข้าใจหรือไม่ละเอียดอาตมาก็เป็นแบบนี้คือดูไม่จริงรู้ไม่จริงเข้าไม่ถึงดูไม่ดูจริงฟังไม่ฟังจริงเผลอๆแล้วเราสรุปแล้วมันจะออกมาแบบนี้อย่างพระรับประเคนโยมก็ต้องจับภาชนะนั้นก่อนพอประเคนให้พระรับแล้วโยมต้องวางก่อนมันถูกต้องอย่างนั้นถ้าโยมพอยกสิ่งของที่พอยกให้พ้นพื้นได้ตามธรรมเนียมนิยมก็ยกเถอะถามว่าผิดไหมมันไม่มีผิดไม่มีถูกหรอกคนบ้าเอาเองทั้งหมดอย่างบางที่บางแห่งเนี่ยเขาถวายกันเป็นโต๊ะอาหารเต็มโต๊ะเป็น20-30ภาชนะเขาก็จับโต๊ะคนละมุมโต๊ะก็ถือว่าประเคนแล้วก็ผ่านบางทีอย่างฉันวัดใหญ่ๆที่เราไปเห็นที่ฉันในภาชนะกันอย่างงานสังฆทานอย่างนี้ถ้วยเป็นร้อยๆใบจานเป็นร้อยๆใบวางติดกันเป็นพืชแตะอีกถ้วยหนึ่งแล้วอีกร้อยๆถ้วยอยู่นู้นโยนจับอยู่ฝั่งนู้นก็ถือว่าประเคนได้เราสมมุติกันขึ้นมาแต่เมื่อทำให้มันงามก็ให้มันงามเพราะเวลาบางเวลาเนี่ยมีครูบาอาจารย์ที่ท่านถือเรื่องอย่างนี้มากผักไม่กัปปิยะท่านก็ไม่ฉันเราก็ต้องเอื้อเฟื้อกันทีนี้อันนี้มันมีแต่พวกเรามันก็ไม่เป็นไรเพียงแค่อาจารย์ว่าถ้าไม่ใช่บ้านญาติธรรมมีแต่ญาติธรรมอาตมาก็ไม่พูดทีนี้คือยกตัวอย่างที่เล่ามาทั้งหมดก็คือให้เราจับจุดตรงนี้ให้ได้นะการภาวนาการประพฤติปฏิบัติมันไม่เห็นอะไรไม่รู้อะไรก็แล้วแต่บุญวาสนาเถอะใจเรานี่คิดยังไงนิสัยเราเป็นยังไงตอนนี้ดูตนเองให้ออกว่าจิตใจเราไม่มีใครจะรู้ตัวเรายิ่งกว่าตัวเรานะถ้าเราดูจริงๆเนี่ยคนอื่นก็เพียงแค่ด้นแค่เดาอาจจะถูกถึง9เองดูแบบเป็นธรรมตมาเห็นคนคนหนึ่งที่เป็นคนตรงที่สุดในประเทศไทยตอนนี้แต่ตมาขอไม่เอ่ยชื่อคนตรงที่สุดแล้วไม่กลัวอะไรเลยเรื่องตายเรื่องติดคุกติดตารางมันเป็นเรื่องเด็กเรื่องเล็กนึกถึงคำตรัสของพระพุทธเจ้าว่ายอมสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะนี่คนจริงนะยอมสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะทุกคนทำได้ตัวเนี้ยถ้าเราเป็นโรคปอดถ้าไม่ตัดแล้วตายทุกคนก็ยอมตัดไม่ถ้าไม่รักษาเสียดายเงินเนี่ยถ้าไม่รักษาเนี่ยยังไงก็ตายเราก็ต้องยอมสละทรัพย์ขายวัวขายควายขายทรัพย์สมบัติเพื่อมารักษาตนเองนี่ทุกคนทำได้ถ้าคิดว่ามันมีโอกาสหายนะทุกคนจะทำยอมสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะยอมสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตถ้าสมมติว่าปอดมันเป็นมะเร็งเพราะสูบบุหรี่ถ้าตัดปอดออกข้างหนึ่งแล้วมันจะเหลือชีวิตจะอยู่รอดเสียดายแค่ไหนเจ็บปวดแค่ไหนทุกคนก็ยอมตัดไตข้างหนึ่งไตมันเป็นมะเร็งมันมีนิ่วอะไรเต็มไปหมดถ้าไม่ตัดมันจะลามไปอีกข้างหนึ่งแล้วตายทุกคนก็ยอมนะเพื่อให้ชีวิตยังอยู่วันหนึ่งก็ยังดีเดือนหนึ่งก็ยังดีแขนเน่าขาเน่าโรคเบาหวานก็ยอมตัดแข้งตัดขาเพื่อรักษาชีวิตเอาไว้นี่ยอมสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะยอมเสียอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตอันนี้ทุกคนมีโอกาสทำ
แต่น้อยลงไปน้อยลงไปคนที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อรักษาความถูกต้องนี่ยากแล้วนะตรงนี้แม้แต่อาตมาได้ไม่ได้ว่าคนอื่นเนี่ยถ้าความจริงมันถึงเป็นถึงตายเนี่ยถ้าเราพูดความจริงแล้วเราจะต้องตายนี่มันมีกี่คนที่ยอมพูดจงลองนึกดูนะถ้าคนคนนั้นไม่มีธรรมไม่มีคุณธรรมเพียงพอแล้วจะพูดคำจริงที่ทำให้ตนเองเดือดร้อนครอบครัวเดือดร้อนไม่ทำหรอกคนส่วนใหญ่เนี่ย99.99%เลยถ้าแต่มาเจอคนคนหนึ่งแล้วที่ไม่ได้กลัวอะไรขอเป็นแค่ความจริงความถูกต้องมันเหลือถ้าเราเป็นอย่างนั้นเราพัฒนาจิตยกระดับจิตใจเราไปถึงขนาดนั้นเนี่ยโยมคิดว่าความสุขในชีวิตมันจะหายากไหมไม่รู้ว่าเข้าใจตามหรือเปล่าที่พูดมาไม่ได้ดูถูกปัญญาได้อาตมาจะพูดไม่เป็นก็ได้คือว่าให้เราพยายามเห็นจิตตนเองเห็นความคิดตนเองแล้วเห็นมารยาสาไถของเราเนี่ยตรงนี้ไม่มีโรงเรียนนะมันฉลาดมากได้กิเลสเนี่ยโกหกเนี่ยไม่มีโรงเรียนสอนไม่มีโรงเรียนสอนโกหกไม่มีโรงเรียนสอนสตอรี่ไม่มีแต่การวางแผนเล่ห์เหลี่ยมหลอกกันและกันเนี่ยมันไม่รู้มันมาจากไหนไม่รู้กี่ล้านพบกี่ล้านชาติที่มันฝึกฝนจนมันชำนิชำนาญแล้วเราจะเอามันออกได้ยังไงเนี่ยแหละที่พูดทั้งหมดนี้นะจะเอาความเป็นแบบนี้ออกมาจากใจเราได้อย่างไรถ้าเราออกมาไม่ได้เราก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดยังต้องสร้างบาปสร้างกรรมสร้างเวรสร้างภัยไปไม่รู้จบไม่รู้สิ้นการเจริญภาวนาเพื่อตรงนี้เลยทีนี้จะเดินจงกรมจะนั่งสมาธิมันยากกว่าการทำบุญแล้วเนี่ยกุศลเนี่ยอบรมจิตบ่มสติบ่มปัญญาเนี่ยมันทำยากกว่าสร้างบุญแต่เราทำเนี่ยมันได้บุญอยู่แล้วการให้ทานแม้คนตนีบางทีมันก็ทานได้เห็นความสุขมันก็ทำได้มากกว่าเก่าการรักษาศีลแม้มันจะอยากทำมันตามใจกิเลสบางทีมันก็ข่มไว้ได้แต่การที่จะทำใจให้มันอยู่ในอำนาจของสติของปัญญาดัดนิสัยแก้นิสัยแก้ความเคยชินพูดภาษาที่มันชัดเจนก็คือดัดสันดานตนเองทำยากแต่มีผู้ทำได้แล้วนะพระพุทธเจ้าทำได้แล้วพระอรหันต์สาวกทำได้แล้วเหมือนพระพุทธเจ้า 100% เต็มพระสกิทาคามีก็ลดลงมาหน่อยพระอนาคามีก็ลดพระอนาคามีลดกว่าพระพุทธเจ้ากว่าพระอริหันต์พระอรหันต์สกิทาคามีลดลงมาได้อีกพระโสดาบันทำได้น้อยกว่านั้นอีกลดลงมาอีกแต่ก็ดีกว่าพวกเราแล้วไม่มีใครเอาออกให้ใครได้ด้วยนะกิเลสตัณหาความกระล่อนในใจเล่เหลี่ยมในใจมารยาของกิเลสที่มันแฝงอยู่ในใจเนี่ยฉะนั้นโยมต้องฝึกอ่านจิตตนเองให้มันเห็นสติปัฏฐาน4เนี่ยเริ่มจากกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนามันไม่ได้อยู่ไกลหรอกมันอยู่กับเรานี่แหละเราดูลมหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้มันแวบนั่นเนี่ยนั่นแหละตัวนั้นแหละแวบไปคิดเรื่องนู้นคิดเรื่องนี้ต้องรู้ทันเมื่อเรารู้ไม่ทันมันก็แวบไปแวบมาแวบไปแวบมาหายใจเข้ายังไม่สุดมันไปอีกแล้วหายใจออกยังไม่สุดมันไปอีกแล้วยิ่งคมมันก็ยิ่งไปต้องเห็นตัวนี้
ถ้ามันไม่เห็นวันนี้ก็เพียรพยายามต่อไปแต่อย่าซีเรียสบางทีนี่เราจะเห็นมันเป็นขบวนเลยถ้าเห็นแล้วเนี่ยเราจริงจังสักหน่อยเนี่ยมันจะเก่งขึ้นดีขึ้นเมื่อเราไม่ตามมันมันไปสร้างไม่ได้ไปสร้างเหตุแห่งทุกข์ไม่ได้ไปสร้างเหตุแห่งความเดือดร้อนเพราะเรารู้ตัวของกิเลสรู้นิสัยรู้สันดานตนเองแล้วเราไม่ตามพอเราไม่ตามมันก็ไม่พูดผิดไม่ทำผิดโทษต่างๆมันก็ไม่เกิดนี่ต้องรักตนเองนะคำว่ารักตนเองนี่ต้องมาดูตรงนี้แล้วมันเป็นคนละภาษาได้ทีนี้ฟังยากนะวันนี้แต่มาก็รู้สึกว่าพูดในเรื่องที่ฟังยากด้วยต้องรักตนเองคนรักตนเองเขาจะเข้าข้างตนเองเด้ภาษาโลกเนี่ยจะเข้าข้างตนเองตนเองชอบอะไรจะเอาสิ่งนั้นชอบเสื้อชอบผ้าของใช้ไม้สอยของอยู่ของกินที่อยู่ที่นอนจะเลือกในสิ่งที่มันดีที่สุดที่ตนเองชอบที่สุดสบายที่สุดนั่นบอกว่ารักตนเองแต่นี่มันเป็นภาษาโลกมันเป็นนิสัยโลกมันเป็นเรื่องของกิเลสแล้วตัวเนี้ยแต่ถ้าเป็นภาษาธรรมล่ะสิ่งใดที่กิเลสมันชอบเราไม่ทำรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่กิเลสชอบจะไม่ทำตามเหมือนหลวงปู่ชาชอบอาหารอันไหนหลวงปู่ไม่จักเลยไม่เอาเลยจะไปบิณฑบาตอุ้มบาตรขึ้นอธิษฐานปั๊บสาธุใหญ่มันได้อีหยังเด้อแล้วเราทุกคนคิดอย่างนั้นไหมล่ะจะไปบิณฑบาตก็เห็นมันหมานได้อาหารดีๆมีคนใส่ปัจจัยพร้อมบ่จักแล้วคันมองใดก็ที่เขามีคนใส่ปัจจัยแต่นี่หลวงปู่บอกว่าอย่าให้มันได้อะไรนั่นคือกิเลสมันอาจจะบอกว่าให้มันได้หยังหน่อยแต่เมื่อรู้ทันหลวงปู่ก็หักตรงนี้แล้วเป็นแบบฉบับให้ลูกหลานผู้ที่จริงจังทำตามคิดตามพูดตามเนี่ยเราบางทีก็ท้อเวลาแต่มาพิจารณาอย่างนี้มันสู้ตนเองไม่ได้มันตามตนเองไม่ทันบางทีท้อจึงบอกญาติโยมว่าอย่าท้อบอกพระบอกพระคุณเจ้าว่าอย่าท้อวันหนึ่งมันจะเป็นวันของเราเมื่อเราอบรมบ่มสติบ่มปัญญาบ่มบารมีเพียงพอเหตุปัจจัยมันถึงพร้อมมันจะมีวันหนึ่งที่เรารู้เราเข้าใจดังนั้นเราจะเบาสบายจะเบากายเบาจิตชีวิตเราจะไม่ทุกข์ไม่ลำบากมากมันยังมีทุกข์อยู่เพราะเราเป็นปุถุชนแต่มันจะลดลงเบาลงจางลงเพราะการเจริญสติเนี่ยฉะนั้นจึงไม่ได้สนับสนุนไม่ได้ส่งเสริมว่าเอานั่งไปนะปฏิบัติไปนะเห็นนู่นเห็นนี่นิมิตนั่นนิมิตนี่แล้วมันน่าชื่นชมน่ายินดีแต่มาไม่ได้สนับสนุนตรงนั้นถ้ามันจะเกิดจะมีก็แล้วแต่ว่าบุญวาสนาเราเคยอบรมมาอย่างนั้นแต่อย่าถือว่าสิ่งนั้นเป็นอานิสงส์เป็นความสามารถเป็นจุดเด่นไม่เพราะมันหลงมาเยอะมันบ้ามาเยอะพระสงฆ์องค์พระเจ้าที่ล้มเหลวเพราะสิ่งนี้ทั้งหมดนะนิมิตเนี่ยล้มเหลวมาไม่น้อยในประเทศไทยนี่เป็นร้อยเป็นพันแล้วนะไม่รู้ใจตนเองไม่รู้กิเลสตนเองบางทีมันหลงก็หลงจริงเวลาบุญตรงนั้นมันขึ้นมันก็อาจจะเป็นไปจริงนั่นแหละแต่เมื่อไม่รู้ทันตนเองไม่รู้จิตรู้ใจนะโอกาสพลาดมันจึงสูงมันน่ากลัวทุกคนไม่ว่าใครอาตมาก็เหมือนกันเราไม่มีอะไรจะต้องตกสูงหรอกแต่ว่าถ้ามันเจ็บมันก็เจ็บนะฉะนั้นจึงต้องพยายามทุกฝีก้าวจะคิดจะพูดจะทำอะไรทำยังไงพวกเราจะงดงามนี่มันทำอย่างไรถึงจะงดงามพูดพอประมาณ
แสดงออกพอประมาณรู้ขอบเขตรู้ตัวคือในฐานะที่เราเป็นผู้ดูแลเป็นผู้ควบคุมเป็นผู้รับผิดชอบต้องการให้พระให้โยมในฐานะที่มาเรียกเราว่าพระอาจารย์เนี่ยทำอย่างไรเราจะมีความงดงามที่สุดความผิดพลาดมันน้อยลงเพื่อนจะไม่รังเกียจเราสำคัญไหมบางคนพูดมากแสดงออกมากเพื่อนเขาไม่โต้ตอบเราฟังนะเวลาที่เราพูดแล้วแสดงออกแล้วเพื่อนเขาเงียบเนี่ยมันน่าคิดแล้วนะบางทีเขาฟังเฉยๆนี่รู้ตัวแล้วนะว่าเราเริ่มไม่เข้าท่าแต่เขาไม่พูดเขาไม่พูดแต่บางทีเขาอาจจะนึกในใจตำหนิเราในใจบาปก็เกิดกับเขาเนี่ยมันจริงไม่จริงไม่ทราบแต่ในฐานะที่อาตมาเป็นเหมือนครูเหมือนพ่อแม่ต้องดูแลลูกถึงขนาดนั้นเลยนะถึงบ่นกว่าใครว่ากว่าใครคืออยากให้เราได้ทันเวลามันจะตายวันนี้วันพรุ่งไม่รู้อันนั้นให้พยายามอย่าให้ตนเองเนี่ยทำอะไรโดยไม่รู้ตัวให้มันพอประมาณทำให้เป็นธรรมชาติทำหน้าที่อะไรก็ให้เป็นธรรมชาติธรรมดาธรรมดาแต่ให้มีสติเท่าที่มันจะเป็นไปได้เท่านั้นแหละเราก็จะสบายใจนะทุกคนนะพยายามทำไปอย่าท้อแท้ทุกข์บ้างสุขบ้างเป็นธรรมดาไม่ว่าใครจะอยู่ที่ไหนก็เป็นคนรวยก็ทุกข์อย่างคนรวยคนจนก็ทุกข์อย่างคนจนเจ้าหนี้ก็ทุกข์อย่างเจ้าหนี้ลูกหนี้ก็ทุกข์อย่างลูกหนี้แม้แต่ครูบาอาจารย์ถ้ายึดมั่นถือมั่นมากก็ทุกแบบครูบาอาจารย์แหละญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาก็ทุกแบบลูกศิษย์ลูกหาทำอย่างไรเราจะมีความทุกข์ที่เบาลงน้อยลงจางลงแล้วสติปัญญามันเด่นขึ้นให้ชีวิตมันมีความปลอดโปร่งโล่งเบามากขึ้นวิธีการพระพุทธเจ้าก็สอนไว้ก็คือพยายามให้มีสติในอารมณ์ปัจจุบันหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้อย่าพะวงถึงอดีตอย่าห้อยหาอย่าพะวงถึงอนาคตอย่าห้อยหาอะไรอาวรณ์ไปกับอดีตอดีตก็ผ่านไปแล้วอนาคตก็ยังไม่มาถึงทำปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุดอย่างน้อยๆเนี่ยเรามีบุญมีวาสนาดิถ้าไม่มีบุญที่สร้างไว้อบรมไว้เนี่ยทำอย่างไรเราจะได้มานั่งอยู่อย่างนี้มาฝึกมาฝนมาทำกิจแบบนี้ไม่ว่าอยู่ที่นี่หรือที่ไหนถ้าคนไม่มีบุญไม่มีบารมีที่อบรมไว้บ้างพอสมควรจะไม่มาอยู่ในลักษณะที่เราอยู่ไม่มานั่งหลังขดหลังแข็งตื่นดึกลุกเช้ากินข้าววันละหนปวดหลังปวดเอวเหนื่อยล้าท้อแท้ไม่เขาไม่มาทำแต่นี่เรากำลังเรียนรู้ธรรมะทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องกำหนดรู้มันยากอยู่มันพูดง่ายๆว่าทุกข์นี่เราต้องรู้เราก็ลองจ่อไปดูว่ามันทำไมทุกข์ทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องกำหนดรู้เมื่อกำหนดรู้ทุกข์แล้วทุกข์มันมาจากไหนบางทีมันอาจจะเห็นเหตุเห็นผลฉะนั้นจึงต้องข่มใจต้องสำรวมใจเอาไว้ก่อนสำรวมอินทรีย์เอาไว้ก่อนแล้วก็หมั่นเจริญสติไว้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆจากตื่นจนหลับเด้อวันนี้ก็คงจะใช้เวลาปารภกับพวกเราเพียงเท่านี้ก็ขอแจ้งไปถึงญาติธรรมที่ใกล้ที่ไกลอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เด้อวันเสาร์ที่11จะพาพวกเราไปถวายสักการะหลวงพ่อพระครูภาวนากิจจาธรวัดบ้านเก่าบ่ออำนาจเจริญเด้อ
เราก็คงไปจังหันด้วยออกจากวัดแต่ประมาณสัก6โมงนะเป็นไปได้นี่6โมงออกจากวัดได้เป็นดีที่สุดญาติธรรมที่อยู่ที่ใกล้ที่ไกลอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่อยากไปร่วมจะมาเริ่มต้นที่วัดหรือจะไปสมทบกลางทางก็ได้ไปรอที่วัดบ้านเก่าบ่อก็ได้วันเสาร์ที่11วันนี้วันที่8แล้วเหลืออีก2วันวันที่3ก็ใช่แล้วยังจึงแจ้งไว้บอกไว้ครูบาเอ็มก็ลงประกาศอีกทีเผื่อคนไม่ได้ฟังไม่ได้ชมรายการตอนนี้นะวันนี้ก็คงจะสมควรแก่เวลาขออนุโมทนาสาธุนะกับคณะสงฆ์หลวงปู่หลวงตาพร้อมทั้งญาติโยมพระขาวแม่ชีทุกคนทุกท่านขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และอำนาจแห่งบุญกุศลคุณงามความดีที่พวกเราได้สร้างได้ทำมาจงเมตตาประทานพรให้เราทั้งหลายได้มีสุขภาพกายที่สมบูรณ์แข็งแรงสุขภาพจิตที่สงบร่มเย็นอายุมั่นขวัญยืนเจริญงอกงามในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญแจ้งอีกเรื่องหนึ่งตาไม่รู้จะทำยังไงตาหอยได้โทรมาเมื่อเช้ามีคนโทรศัพท์มาขอยืมเงินตั้งแต่เมื่อวานจนถึงเมื่อคืนตาหอยไม่รู้จะตอบยังไงก็เลยปิดโทรศัพท์เสียว่ามาจากกรุงเทพนุ่นตามาก็จำไม่ได้เขาบอกว่าเขารู้จักพระอาจารย์พระอาจารย์ก็รู้จักเขาสนิทกันว่าอย่างนั้นแม่ล้มในห้องน้ำไม่มีเงินไปโรงพยาบาลหรือแม่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยไม่มีเงินแต่ขอยืมสัก500ตาหอยก็ไม่รู้จะตอบยังไงตามาก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันแล้วจะส่งให้ยังไงเมื่อตอนกลางวันก็มีอีกว่าตกงานมา2เดือนแล้วคนละคนกันทีนี้ตกงานมา2เดือนแล้วถ้าเป็นไปได้ขอความเมตตาสัก100ธรรมะก็ไม่รู้จะให้ยังไงเพราะมันไม่รู้วิธีทำแล้วจะเอาให้แบบไหนก็เลยปรึกษาโยมบางคนโยมก็บอกว่าไม่จริงหรอกธรรมะก็ไม่ว่าอะไรเด้อถ้าโยมเดือดร้อนจริงๆก็โทรมาบอกโทรมาคุยแจ้งชื่อนามสกุลจริงๆบางทีก็อาจจะช่วยเหลือได้มันไม่ได้มากได้หมายอะไรมันก็น่าสงสารด้วยแต่ถ้ามันเป็นความจริงนายโยมเขาก็บอกว่าพระอาจารย์จะไปเชื่อแบบนี้มันเยอะนะครับปรึกษาโยมที่เขาเก่งกฎหมายด้วยได้หรอตอนกลางวันนะมันเป็นยังไงเนี่ยก็ไม่ได้ว่าอะไรเด้อถ้าโยมเดือดร้อนจริงๆก็แจ้งมาแล้วก็มีชื่อนามสกุลจริงแบบไหนฉะนั้นไม่ได้ว่าอะไรกันถ้ามันพอช่วยเหลือกันได้การได้ช่วยเหลือคนทุกคนคนที่มีความเดือดร้อนเนี่ยมันเป็นบุญด้วยเนี่ยก็อยากช่วยเด้อเอาละเนาะญาติโยมกับพระเลิกประชุม